ข้าชมพิพิธภัณฑ์ผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทค่ะราคาถูกอย่างนี้คงจะไม่ใช่เพื่อการแสวงหากำไรอย่างแน่นอนค่ะแต่ตั้งใจจะให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและเปิดโอกาสให้เข้าชมได้อย่างเต็มที่ค่ะอาคารจัดแสดงที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะถ้าเดินผ่านแบบรวดเดียวใช้เวลาไม่ถึง1นาทีค่ะแต่สำหรับคนที่สนใจจริงๆรับรองว่าอยู่เพลินๆได้ทั้งวันย้ำกันอีกทีนะคะว่าหลายคนยกให้ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณที่โดดเด่นและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะในการขุดค้นทางโบราณคดีมีหลักฐานอยู่ชนิดหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งครับนั่นก็คือพวกเครื่องมือหินต่างๆที่ทางนักโบราณคดีจะต้องดูแลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องแลบคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและตอนนี้ผมอยู่กับพี่โออีกครั้งนึงครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูพวกเครื่องมือหินต่างๆใช่ค่ะพวกนี้นี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพวกเครื่องมือหินพวกนี้นะคะก็จะเป็นในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่มีอายุก็เป็นพันปีพันปีขึ้นไปแน่นอนใช่ค่ะครับผมพวกร่องรอยกระเทาะเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในการบ่งบอกถึงว่ามนุษย์ในสมัยก่อนเนี่ยมีการเฉือนมีการสับมันตรงไหนกว่าที่เราจะคิดอย่างนั้นได้เราจะต้องอาศัยพวกร่องรอยที่มันเกิดเหล่านี้แหละค่ะเพื่อที่จะบอกมันแต่ทีนี้เวลาเครื่องมือเหล่านี้ไปอยู่ใต้ดินปั๊บมันก็จะเจอดินทับซ้อนไปทับซ้อนมาก็จะทำให้เกิดฝุ่นหรือว่ามีดินมีตะกอนทับถมจนกระทั่งมันเป็นสีแบบนี้ดังนั้นวิธีแรกเลยนักโบราณคดีต้องทำก็คือสังเกตร่องรอยต่างๆเหล่านี้แล้วก็ใช้วัสดุแหลมคมชนิดที่มีความอ่อนก่อนก็คือใช้ไม้เนี่ยค่ะวัสดุแรกค่อยๆเขี่ยตัวที่มันเป็นดินหรือว่าตะกอนเหล่านี้ออกไปทีนี้พอเราใช้ไม้ปั๊บแล้วเราสังเกตว่ามันไม่ค่อยเข้าเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นหินดูยังไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่มีวิธีไหนที่ทำให้มันหลุดได้มากกว่านี้ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนเครื่องมือค่ะอย่างเช่นอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือโลหะน้ำหนักมือต้องไม่หนักจนเกินไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอเราได้ที่ปั๊บเราก็ใช้ผู้กันปลายนุ่มเนี่ยนะคะปะแต่ทีนี้พอเราขูดพวกนี้ได้ที่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะมาผ่านเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องอันตราโซนิกเขาจะเป็นเครื่องล้างพวกโบราณวัตถุภายในมันก็จะมีตะแกรงแล้วก็จะมีน้ำ อยู่แค่นี้เองเราก็จะใส่ตัวโบราณวัตถุเนี่ยเข้าไปข้างในพอทำความสะอาดเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะใส่ปริ้งสังเกต2ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้คือชิ้นที่ยังไม่ได้ทำการยังไม่ได้ทำชิ้นนี้ทำแล้วคือทำแล้วอ๋อนี่ความแตกต่างชัดเจนเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารดีๆจากทางรายการครับวันนี้ทางรายการมีบรรยากาศกิจกรรมพิพิธเพลินวันศุกร์ที่มิวเซียมสยามพูดพร่ำทำเพลงกับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงและผองเพื่อนพร้อมกับสาระดีๆที่จะทำให้รู้ว่าการแต่งเพลงไม่ยากอย่างที่คิดภาษาเนี่ยเป็นข้อจำกัดเวลาเรารู้สึกกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแบบมันจะรักก็ยังไม่รักอ่ะและร่วมทำเพลงไปกับดนตรีใสๆในบทเพลงหลากหลายที่มาที่ไปของพี่จุ้ยค่ะนอกจากพบกับพี่จุ้ยแล้วนะคะยังมีพี่เป้สีน้ำมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเขียนเพลงและโชว์ฝีมือเล่นดนตรีให้หลายๆคนประทับใจด้วยค่ะที่บอร์ดเขาเขียนเป็นเนื้อเขียนเป็นกลอนสายน้ำน้ำไหลล่องโรยสายลมลมโชยโบยลิ่วสายฝนฝนหล่นลงปลิวปลิวกระจายเปียกกายเปียกใจสายน้ำน้ำไหลล่องโรยสายลมลมโชยโบยลิ่วสายฝนฝนหล่นลงปลิวปลิวกระจายเปียกกายเปียกใจที่เว็บไซต์ www.ndmi.or.th ค่ะท่านใดมีข้อเสนอแนะและอยากติดชมรายการเขียนกันเข้ามาได้ตามที่อยู่และอีเมลนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการพิพิธเพลินแหล่งเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าและท่านผู้ชมจะรักการเที่ยวพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับความรู้
ใจและมองดูผู้เรียนรู้ยังรื่นรมณเจ้าหน้าดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยินดีให้ความรู้ขอเพียงลองเปิดใจและมองดูผู้เรียนรู้ยังรื่นรมเจ้าหน้าดาวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยสร้างสีสันสู่สังคมทั้งเล่นและทั้งเรียนจะได้รู้และเพลิดเพลินจะชมและ